ความจริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาจากที่ว่าผมเนี่ยเรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากมีชุดชั้นในที่เป็นของตัวเองที่เป็นของเพศที่3เองเพราะชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยออกแบบมาไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการพลางหน้าอกเพราะผู้หญิงเนี่ยต้องการใส่เสื้อในไว้ดันทรงแต่ทอมเนี่ยต้องการใส่ชุดชั้นในไว้พรางทรงเพราะฉะนั้นเขาเข้าร้านชุดชั้นในของผู้หญิงไม่ได้แต่ส่วนของเสื้อภายนอกถ้าเสื้อเชิ้ตเนี่ยถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตของผู้ชายเนี่ยจะตัวใหญ่ไหล่จะตกเพราะว่าทรงของผู้ชายจะเป็นทรง V shape แล้วก็แขนจะยาวไปลำตัวก็จะกว้างเพราะว่าพอใส่ตัวใหญ่กว่าปกติลำตัวก็จะกว้างหรือถ้าใส่พอดีตัวจะติดสะโพกเพราะผู้ชายไม่มีสะโพกนะคะก็จะแตกต่างในเรื่องของสรีระเพราะฉะนั้นใส่แล้วจะไม่เกิดความพอดีพอไม่พอดีแล้วจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจตอนที่คุณบีฟเริ่มมีไอเดียจะทำเนี่ยเห็นโอกาสของตลาดไหมครับว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้เห็นความต้องการมากกว่ารู้สึกว่า อยากจะมีอะไรให้ทอมเนี่ยได้ใช้เป็นของตัวเองคือทอมเป็นเพศที่ขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่คนเห็นเป็น first impression ความจริงอยากจะสร้างให้คนรู้สึกว่าทอมเนี่ยดูดีแล้วก็มีพื้นที่ยืนในสังคมมากขึ้นจริงๆแล้วกลุ่มทอมในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะน้อยแค่ไหนครับเป็น 10% ของผู้หญิงไทยนะครับก็เป็นหลายล้านคนครับหลายล้านคนได้ลองทำดูจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นไงบ้างครับผลตอบรับออกมาดีพอสมควรเพราะว่าในเมื่อมีดีมานด์แล้วเราเอาซัพพลายเข้าไปตอบโจทย์ซึ่งซัพพลายตัวนี้ตอบโจทย์ในทุกด้านของเขาไม่ว่าจะเป็นการพรางหน้าอกการใช้งานคือการไม่รัดไม่อึดอัด